ค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่3ของวันอังคารที่22นะคะเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2554นะคะครูบอกวันที่นักเรียนทุกวันนะคะแต่ครูสังเกตว่าเวลานักเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมนะคะในแต่ละวิชานักเรียนมักจะไม่เขียนวันที่เพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนเขียนวันที่ให้ครบวันอะไรที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.เขียนให้ครบนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการช่างอยู่นะคะความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างอ้าวเรามาทบทวนกันก่อนเครื่องมือที่เราใช้ช่างนะคะที่นักเรียนรู้จักชนิดแรกคือตอนนี้ไมค์อยู่ที่ใครคะลักษิตาอีกแล้วเราจะมาเริ่มต้นที่ลักษิตาเลยนะคะเรามารู้จักนะคะหรือทบทวนเครื่องช่างกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมหน่วยการช่างด้วยนะคะเครื่องช่างชนิดแรกที่ลักษิตารู้จักก็คือเครื่องช่างสองแขนใช้สำหรับช่างสิ่งของที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาหน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นหน่วยที่ใช้เป็นกรัมดีมากค่ะปรบมือให้ลักษิตาค่ะมาคนที่สองเลยค่ะการติมาค่ะการติมาชนิดที่สองเครื่องช่างสปริงค่ะเครื่องช่างสปริงมีไว้สำหรับช่างเนื้อสัตว์ผักผลไม้ค่ะหน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมหรือขีดหรืออะไรคะกรัมนะคะนักเรียนถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับการติมาค่ะต่อไปเลยค่ะต่อไปส่งไมค์มาที่สุรีรัตน์ค่ะชนิดต่อไปค่ะช่างน้ำหนักตัวค่ะเครื่องช่างน้ำหนักตัวมีไว้สำหรับช่างน้ำหนักตัวช่างน้ำหนักตัวคนนะคะหน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมกิโลกรัมใช่กิโลเมตรไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากิโลเมตรเป็นหน่วยที่ใช้วัดความยาวเพราะฉะนั้นหน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมถูกต้องค่ะปรบมือให้สุรีรัตน์ค่ะชนิดต่อไปค่ะเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนค่ะเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนมีไว้สำหรับช่างสำหรับของที่มีน้ำหนักมากค่ะหน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นอะไรคะกิโลกรัมกิโลกรัมแต่ถ้าเป็นหน่วยย่อยของกิโลกรัมต้องมีหน่วยเป็นกรัมเป็นกรัมดีมากปรบมือให้กับยานิสาค่ะต่อไปมาที่อัธวุฒิเครื่องช่างแบบสปริงครับเครื่องช่างแบบสปริงเพื่อนบอกไปยังคะบอกแล้วซ้ำแล้วขอชนิดใหม่เลยเครื่องช่างแบบหน้าปัดครับเครื่องช่างแบบหน้าปัดมีไว้สำหรับช่างครับช่างอะไรคะช่างช่างสิ่งของได้ไหมได้ครับช่างน้ำหนักคนได้ไหมได้ได้หน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมดีมากค่ะปรบมือให้อัธวุฒิค่ะต่อไปที่ธัญชนกหมดยังคะ12ค่ะเพื่อนบอกว่ายังไม่หมดยังมีอีกชนิดต่อไปก็คือเมื่อไรคะมีอะไรอีกเพื่อนบอกแว่วๆแล้วอะไรคะอะไรคะเครื่องช่างจีนมีไว้สำหรับทำอะไรช่างอะไรดีคะช่างน้ำหนักคนได้ไหมได้ค่ะนักเรียนนึกภาพเครื่องช่างจีนออกไหมคะจะมีคันช่างมีตุ้มเลื่อนแล้วก็มีตะขอเกี่ยวเพราะนั้นช่างน้ำหนักคนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มาเกี่ยวที่ไหนก็ไม่ได้แล้วต้องช่างอะไรคะเนื้อสัตว์ได้ไหมเนื้อสัตว์ได้ค่ะได้ผักได้ไหมได้ผักเราก็ต้องใช้ผูกก่อนแล้วก็นำไปแขวนผลไม้ได้ไหมได้ได้เราก็ทำไมคะใส่ถุงก่อนแล้วก็นำไปแขวนที่ตะขอหน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นการช่างมีหน่วยเป็นอะไรคะกรัมค่ะมีหน่วยเป็นกรัมได้ไหมได้ได้อาคุก็ไม่ว่าเป็นขีดได้ไหมได้เป็นกิโลกรัมได้ไหมได้ลักษณะการช่างการบอกหน่วยน้ำหนักคล้ายกับเครื่องช่างสปริงนะคะต่อไปค่ะไปที่
อิสรีค่ะมีอีกไหมคะมีมีก็คือเพื่อนช่างแต่งรุ่นเนยมีเพื่อนบอกมาแล้วแววมากเลยเสียงแววมากเลยกระซิบนะคะเพื่อนกระซิบบอกว่าเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนมีตุ้มถ่วงประกอบก็จะมีตุ้มน้ำหนักไปใส่ถ้าสมมตินักเรียนช่างสิ่งของซึ่งมีน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยมากมากนะคะถ้ามากเกินกว่าเครื่องช่างจะช่างได้ใช่ไหมคะเราก็จะใส่ตุ้มน้ำหนักเข้าไปอีกแล้วเราเวลาเราช่างเราต้องบวกน้ำหนักของตุ้มน้ำหนักที่ใส่ลงไปด้วยนะคะหน่วยที่ใช้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมดีมากนะคะไหนใครยังไม่เข้าใจอีกมีไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วตอบส่งไมค์ต่อเลยค่ะไปที่คมสันเลยค่ะคราวนี้มาดูความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างบ้างถ้าครูพูดถึงกิโลกรัมซึ่งเป็นหน่วยใหญ่คมสันคิดว่ากิโลกรัมน่าจะไปสัมพันธ์กับอะไรคะกรัมครับกรัม1กิโลกรัมมีกี่กรัม1,000 กรัม 1,000 กรัมถูกไหมคะถูกต้องดีมากค่ะส่งต่อไปที่อาริยาค่ะถ้าครูเริ่มจากกิโลกรัมเป็นหน่วยใหญ่ถ้าเราไม่ใช้หน่วยกรัมหน่วยที่คู่กับกิโลกรัมอีกก็ควรจะมีหน่วยเป็นขีดขีด1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีด1,000 ขีดไม่100ขีด1กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีด10ขีด10ขีดนะคะเพราะนั้นจำแม่นๆเลยนะคะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด10ขีดต่อไปค่ะส่งไมค์ต่อไปที่โกมลถ้าครูพูดถึงขีดซึ่งเป็นหน่วยใหญ่ขีดน่าจะไปสัมพันธ์กับ